สวัสดีค่ะพบกับพี่ณัฐเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆคงพูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ณัฐก็ยังมีคำศัพท์แซ่บๆทันๆมาฝากค่ะซึ่งคำนี้นะคะใครฟังก็ต้องจี๊ดขึ้นมาทันทีและพี่ณัฐเชื่อค่ะว่าคนแบบนี้ใครๆก็ไม่ชอบนั่นก็คือคนโลเลนั่นเองค่ะแล้วคนโลเลภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคนโลเลเราจะเรียกว่า wishy washy หมายถึงคนโลเลหรือไม่กล้าตัดสินใจค่ะซึ่งถ้าเขาจะบอกนะคะว่าอย่าเป็นคนโลเลภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดว่า don't be so wishy washy don't be so wishy washy แปลว่าอย่าทำตัวเป็นคนโลเลนั่นเองค่ะหรือถ้าเขาจะบอกไกลๆนะคะว่าคุณต้องเป็นคนตัดสินใจนะคะภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดว่า you have to make a decision แปลว่าคุณต้องตัดสินใจค่ะซึ่งคำว่า decision หมายถึงการตัดสินใจค่ะ you have to make a decision แปลว่าคุณต้องตัดสินใจค่ะหรือเขาอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ค่ะนั่นก็คือ you have to be firm แปลว่าคุณต้องเป็นคนหนักแน่นนั่นเองค่ะซึ่งคำว่า firm ในที่นี้แปลว่าหนักแน่น you have to be firm แปลว่าคุณต้องเป็นคนหนักแน่นหรือว่ากล้าตัดสินใจค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่ณัฐลาไปก่อนสวัสดีค่ะ